ทิชาวเกาะเข้มข้นหอมมันที่หนึ่งในใจคนไทยพระภิกษุ3รูปนะคะที่วัดโคกกลาง101ที่ร่วมกันซื้อลอตเตอรี่คนละใบปรากฏว่าทั้ง3ใบถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1มีมูลค่า18ล้านบาทก็ให้ญาติโยมนั้นไปแจ้งความแล้วก็กำลังจะเอาเงินไปคืนพระทั้ง3รูปบอกว่าอยู่ในพรรษามานานแล้วหลวงพี่ทั้งหมดตัดสินใจมอบ18ล้านบาทให้กับวัดโคกกลางค่ะเพื่อทำนุบำรุงศาสนาต่อไปค่ะสาธุใจหลวงพี่นะกว้างอย่างมหาสมุทรนะคนไข้กับหมอที่มีเรื่องกันกลางคลินิกก็ต่างคนต่างก็ไปแจ้งความกันนะคะเมื่อวานนี้แล้ววันนี้ต่างคนต่างก็ปลงดองกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็เรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องนิชาค่ะศาลก็สั่งไปตัวนิชานิชาไม่ติดใจตำรวจนิชาเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็จะได้รับเงินประกันตัว 80,000 บาทคืนแล้วก็ได้รับการเยียวยาจากกองทุนยุติธรรมด้วยซึ่งการเยียวยานี้ก็จะเยียวยาในช่วงนิชาติดคุก3คืน2คืน3วันใช่มั้ยคะแล้วก็ค่าทนายด้วยได้รับเงินเยียวยาด้วยค่ะฟ้องแบงค์มั้ยฟ้องแบงค์มั้ยฟ้องสิเหรอต้องฟ้องสิแต่เขายังไม่ยืนยันนะใช่แต่แนะนำว่าต้องฟ้องสิเอาละค่ะส่วนเรื่องค่าแรงนะครับวันนี้รองนายกสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ก็บอกว่าสนับสนุนมติของทางไตรภาคีที่พิจารณาไปแล้วแล้วก็ลงมติไปแล้วหลังจากนี้ก็เอาเข้าครม.ไม่มีปัญหาครับค่าแรงขั้นต่ำก็ปรับขึ้น7อัตราบางจังหวัดก็8บาทบางจังหวัดก็22บาทนะครับก็ขึ้นมากันหมดเลยทั้ง77จังหวัดแต่ประเด็นที่คุณสมคิดเปิดเผยแล้วน่าสนใจก็คือว่าหลังจากนี้นายกจะลงพื้นที่บ่อยกว่าเดิมอีกคุณอัญชลีนั่นสิคะจะไปที่101บุรีรัมย์ศรีสะเกษจังหวัดอื่นๆโดยเฉพาะจังหวัดที่พี่น้องประชาชนมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเยอะๆจะไปหมดเลยตีมึงขึ้นเหรอฮะ แล้วนอกจากนี้ครับพอเรื่องค่าแรงปรับขึ้นมันมี2มิติครับ1เรื่องนายจ้างต้นทุนการผลิตเพิ่มเรื่องที่2ค่าครองชีพขึ้นมั้ยถ้าค่าครองชีพขึ้นอันเนี้ยจะตามมาซึ่งความเดือดร้อนของคนอื่นที่ไม่มีรายได้เป็นค่าจ้างราคาสินค้าเกษตรเป็นยังไงมาดูราคาสินค้าเกษตรครับล่าสุดเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วราคาสินค้าเกษตรแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างยางแผ่นรมควันชั้น3ราคาเฉลี่ยเดือนมกราคม60อยู่ที่86บาทคุณอัญชลีค่ะราคาเฉลี่ยมกราคมปีนี้48บาทครับหายไปเป็นครึ่งหนึ่งผลปาล์มน้ำมันนะครับ5บาท77สตางค์มาปีนี้3บาท45สตางค์ครับหายไปครึ่งหนึ่งอีกเหมือนกัน2ตัวนี้ไม่ดีเลยฮะรายได้ของเกษตรกรหายไปแต่ข้าวเปลือกเจ้าดีขึ้นครับจากเดิม 7.8 ปีนี้ 7.9 มันสำปะหลังดีขึ้นครับเดิม 1.6มกราปีนี้ 2.15 ข้าวโพดอาหารสัตว์ดีขึ้นครับปีที่แล้วมกรา8มาปีนี้ 9.5 ราคาสินค้าเกษตรก็คล้ายๆกับค่าแรงคือรายได้ของเกษตรกรรัฐบาลก็ต้องเร่งไปช่วยตรงนี้ด้วยเพราะว่าช่วยค่าแรงขั้นต่ำมาแล้วเอาละค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่มีเวลาแล้วงั้นขออนุญาตเรื่องหวยวละเวงได้ไหมคะ30ล้านบาทที่การจะยังไม่จบอีกเหรอฮะตรวจ DNA ออกมาแล้วผล DNA ออกมาแล้วเหมือนผมนางงามจักรวาลเลยไปถึงมือตำรวจแล้วพรุ่งนี้จัดแถลงค่ะยังไม่แถลงอีกพรุ่งนี้คนหนึ่งจะเป็นเจ้าของ30ล้านและอีกคนหนึ่งอาจจะต้องเป็นเจ้าของคดีค่ะพรุ่งนี้ค่ะมีอัตราต่อรองไหมครูหรือตำรวจฉันเมื่องานที่ทำแม่งวะสอบนานเหลือเกินนะวินนี่เราต้องลาก่อนหรือโฆษณาเนี่ยพักก่อนฮะพักก่อนค่ะ